สวัสดีค่ะพบกับรายการวันเล่ Crazy สำหรับวันนี้นะคะรายการวันเล่ Crazy ของเราก็มีข่าวเกี่ยวกับน้องบุบบิ่มชัชวอนโมกศรีนักกีฬาวอลเลย์บอลสาวไทยมาฝากกันค่ะโดยน้องบุบบิ่มชัชวอนนะคะได้เดินทางไปเล่นที่ลีกตุรกีนะคะโดยน้องบุบบิ่มจะเดินทางไปในคืนนี้เลยค่ะซึ่งเรียกได้ว่าเป็นข่าวด่วนมากๆเลยนะคะสำหรับวงการวอลเลย์บอลไทยของเราซึ่งทางคุณวัชรพลโตมรศักดิ์นะคะประธานสโมสรนครราชสีมาคิวมินซีวีซีได้ออกมาเปิดเผยนะคะว่าทางสโมสรเนี่ยได้ปล่อยตัวชัชวอนโมกศรีตำแหน่งหัวเสาทีมชาติไทยเนี่ยย้ายไปเล่นที่ลีกตุรกีในฤดูกาล 2021 ถึง 2022 นี้ค่ะโดยชัชวอนนะคะได้รับการติดต่อมาจากทีมในลีกตุรกีและทางเจ้าตัวนะคะก็มีความต้องการที่จะออกไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในการเล่นลีกที่ยุโรปด้วยค่ะซึ่งชัชวอนนะคะได้รับข้อเสนอมาจากทีมในลีกตุรกีจะย้ายไปเล่นเป็นเวลา1ฤดูกาลค่ะทางสโมสรนะคะก็ได้มีความยินดีมากๆเลยนะคะที่จะปล่อยตัวให้น้องได้ไปเปิดโอกาสและประสบการณ์ในครั้งนี้นะคะและทางสโมสรนะคะยังได้แสดงความห่วงใยต่อสุขภาพของน้องบุ๋มบิ่มด้วยนะคะเพราะว่าการแข่งขันลีกที่ตุรกีเนี่ยเกมค่อนข้างที่จะหนักอยากให้ดูแลรักษาสุขภาพร่างกายให้ดีนะคะนอกจากนี้นะคะน้องบุ๋มบิ่มชัชวอนก็ยังได้ให้สัญญาว่าหากช่วงระยะที่เหมาะสมแล้วนะคะเมื่อจบลีกที่ตุรกีแล้วเนี่ยน้องบุ๋มบิ่มก็จะกลับมานะคะช่วยทีมสโมสรนครราชสีมาคิวพินซีวีซีในการแข่งขันไทยแลนด์ลีกค่ะสำหรับบุ๋มบิ่มชัชวอนนะคะนักกีฬาวอลเลย์บอลสาวไทยของเรานะคะซึ่งการไปเล่นลีกต่างประเทศในครั้งนี้นะคะถือว่าเป็นครั้งที่2ของน้องบุ๋มบิ่มเลยค่ะครั้งแรกเนี่ยนะคะน้องบุ๋มบิ่มได้ไปเล่นที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะเป็นลีกของประเทศญี่ปุ่นนะคะโดยในครั้งนั้นเนี่ยนะคะน้องบุ๋มบิ่มได้เข้าไปเล่นให้กับสโมสร PFU Bucas นะคะของประเทศญี่ปุ่นในฤดูกาล2018ถึง2019ค่ะก่อนที่น้องบุ๋มบิ่มเนี่ยจะย้ายกลับมาร่วมทีมแคสเดวิลนะคะหรือว่าแมวปีศาจของนครราชสีมานั่นเองนะคะในฤดูกาล2020ค่ะก็แฟนๆวอลเลย์บอลของไทยเรานะคะก็เตรียมตัวเชียร์น้องบุ๋มบิ่มได้เลยนะคะเป็นนักกีฬาไทยอีกหนึ่งคนนะคะในปีนี้ที่ได้ออกไปเล่นลีกต่างประเทศค่ะและเพื่อนๆนะคะก็สามารถรับชมรับฟังข่าวความเคลื่อนไหวของนักกีฬาวอลเลย์บอลไทยนะคะได้ที่รายการวอลเล่เครซี่ทางช่อง YouTube ของ Chinese Nan Channel นะคะและก่อนที่จะจบคลิปนี้ค่ะฝากกดไลค์กด Subscribe กดกริ่งแจ้งเตือนและกดแชร์ให้กับ Chinese Nan Channel ด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกับรายการวอลเล่เครซี่ได้ใหม่ทางช่อง YouTube ของ Chinese Nan Channel สำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีค่ะ